ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็เป็นเรื่องที่สากลเขาก็ใส่กันคำถามของพี่อ่ะถ้าเป็นรอบที่ชุดเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำจะให้ใส่ชุดอะไรก็เลยบอกว่างั้นใส่กระโจมอกเลยไหมตีโป่งอ่ะแล้วก็ว่ายน้ำได้เหมือนกันนะถ้าเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยเราคิดมุมใหม่ดีกว่านี่มันปี2022แล้วเนาะอย่าไปคอยจับผิดเลยว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่เหมาะสมไม่นี่ทำให้เสื่อมมันไม่ใช่พี่ว่าอย่าไปให้ค่าเลยตรงเนี้ยแบบไม่พลาดพิงเวทีไหนทั้งนั้นต้องคุย respect ทุกเวทีคำถามพี่เนี่ยถ้านางงามเข้าใส่ชุดว่ายน้ำบนเวทีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีๆถ้าเขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปเดินในตลาดอตก.หรือไปเดินตลาดสามย่านเนี่ยอันนั้นพี่ลึกเขาก็เดินอยู่ในบริบทเวทีของเขาอะแล้วคำถามของพี่ว่าการใส่ชุดว่ายน้ำมันก็เป็นเรื่องที่สากลเขาก็ใส่กันเนาะเพื่อโชว์ความ confidence ของบอดี้เราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพี่ดูนะมันก็ไม่ได้โป๊อนาจารอะไรนะในความคิดของพี่ประเด็นคำถามคือว่าถ้าเราไม่ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็เลยพูดเล่นกับลูกน้องลูกน้องบอกแม่เนี่ยก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่หวังดีเตือนกันมาหลายรายแล้ววันนี้ระวังโดนนะก็เลยบอกว่างั้นใส่กระโจมอกเลยไหมตีโป่งอ่ะกระโดดลงคลองแล้วตีโป่งที่มันเป็นตุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ว่ายน้ำได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่หรือเปล่าพี่ปุ้ยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยเราคิดมุมใหม่ดีกว่านี่มันปี2022แล้วเนาะแทนที่เราจะมาจับจ้องในพอยต์อะไรที่มันไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่าวัฒนธรรมไทยที่งดงามของเราอีกหลากหลายมากมายในโลกนี้เนี่ยรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมช่วยผลักดันช่วยชูให้งบประมาณเอกชนก็ไปทำชูให้มันระเบิดระเบ้องเปี้ยงป้างไปเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมิลลี่เนี่ยครับพูดซะจนฉันอยากกินเลยว่าฉันต้องแวะข้างทางซื้ออกร่องเออชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงกับอกร่องครับเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยว่าเราต้องมองมุมกลับว่าอย่าไปคอยจับผิดเลยว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่เหมาะสมไอ้นี่ทำให้เสื่อมมันไม่ใช่พี่ว่าเราควรจะมามองทั้งภาคภาคเอกชนแหละมามองดีกว่าว่าเรามีวัฒนธรรมหลากหลายมากมายเนี่ยนึกออกไหมแทนที่จะมาว่ากันว่ามันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้พี่ปุ้ยว่าเรามามองหาความดีซึ่งกันและกันดีกว่าไหมว่ามันมีอะไรดีๆบ้างเช่นต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเพราะการประกวดในเวทีต่างๆสายสบายไทยแลนด์ของเราแกร่งขึ้นทุกวันเพราะผู้จัดแต่ละเวทีก็ไม่ยอมไม่เสียชื่อคำว่าไทยแลนด์มันมีมุมมองดีๆมากกว่าเยอะกว่าแล้วก็น่าจะทำออกมาแล้วได้ดีได้มีความสุขกว่ามามองหาจุดไม่ดีแล้วว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามพี่ว่าดราม่าที่ออกไปเนี่ยกระทรวงวัดเข้างานเยอะแล้วล่ะก็คงไม่บ้าจี้อย่างนี้อันนี้คิดเองนะ แต่ว่าในฐานะที่เราทำนางงามเราไม่กลัวการผลกระทบนี้ใช่ไหมพี่ปุ้ยก็ไม่กลัวนะคะก็อย่างที่พี่ปุ้ยบอกอ่ะพี่ปุ้ยไม่ได้ทำทุกเวทีอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเสื่อมเสียครับคำถามของพี่อ่ะถ้าเป็นรอบที่ชุดเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำจะให้ใส่ชุดอะไรหรือพี่ปุ้ยก็เก๋นะเอาไม่ล่ะไป MU ปีนี้เนี่ยพี่ปุ้ยก็นุ่งกระโจมกระโจมอกอ่ะถือขันในใบนึงมองเนี่ยชุดว่ายน้ำของฉันเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะมันก็เป็นไปตามบริบทสากลบริบทเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าอย่าไปให้ค่าเลยตรงเนี้ยแบบปล่อยไปคือคนเราว่างก็ทำนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ย